สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่7ตุลาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสี่ยสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสี่ยสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนมวยชมกันอีกแล้วครับท่านณเวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 น.เป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ New Power ในเวลา 20.30 น.โดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสือขาวอาจศึกมวยไทยนะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายมวยอาจศึกมวยไทยที่จังหวัดนครราชสีมาน้ำหนักไปปล่อยที่50กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเพชรพยัคฆ์พุทธประชาชื่นหรือช5พยัคฆ์นะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษซ้อมที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์นะครับน้ำหนักไปปล่อยที่54กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเสือขาวอาจศึกมวยไทยชั่งน้ำหนักได้ 110.2 ลดไป 0.2 นะครับส่วนทางด้านเพชรพยัคฆ์พุทธประชาชื่นชั่งน้ำหนักได้ 110.6 ลดไป 0.6 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้สำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรพยัคฆ์พุทธประชาชื่นนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีแข็งแกร่งแข็งแรงหน้าเสือดีครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรพยัคฆ์พุทธประชาชื่นส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับแพ้คะแนนยกพยัคฆ์ต่อแย้มสวนเมื่อที่2กันยายน267ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรพยัคฆ์พุทธประชาชื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเสือขาวอาจศึกมวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเสือขาวนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือคล่องแคล่วว่องไวครบเครื่องผิวเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงครับแต่ถ้าว่าวันนี้เสียเปรียบเวทเสียเปรียบน้ำหนักครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเสือขาวอาจศึกมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเสือขาวนะครับไปชนะคะแนนฉลามทองซิลมวยไทยเมื่อที่9กันยายน267ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเสือขาวอาจศึกมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรพยัคฆ์พุทธประชาชื่นนะครับวันนี้แจ้งเกิดแน่นอนให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านก้าศึกสอสมาคมหรือสอสละชีพนะครับนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์ซ้อมที่ค่ายมวยอภิชาติมวยไทยยิมนะครับน้ำหนักไปปล่อยที่54กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านซุปเปอร์แบงค์จอนลี่ยิมหรือสอสุขสมนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยจอนลี่ยิมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำหนักไปปล่อยที่55กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์เมื่อเช้าด้วยทางด้านก้าศึกสอสมาคมชั่งน้ำหนักได้ 113.4 ลดไป 0.4 นะครับส่วนทางด้านซุปเปอร์แบงค์จอนลี่ยิมชั่งน้ำหนักได้113ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านซุปเปอร์แบงค์จอนลี่ยิมนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายตั้งขวางหน้าดันแทงล็อกตีเหนียวแน่นวางแข้งเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านซุปเปอร์แบงค์จอนลี่ยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนคุ้นเดชสอวังเสือเมื่อที่2กันยายน267ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านซุปเปอร์แบงค์จอนลี่ยิมเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านก้าศึกสอสมาคมกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยสูงยาวมวยฝีมือดักเสียบดักแทงขวางหน้าดันแทงมีศอกมีหมัดเสริมเคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าครับนี่คือสไตล์การชกของด้านก้าศึกสอสมาคมส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของด้านก้าศึกนะครับไปชนะน็อกอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไซด์ในยกที่3นะครับเมื่อวันที่2กันยายน267ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านก้าศึกสอสมาคมนะครับ
สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านก้าศึกสสมาคมนะครับให้ไปอีก5ดาววันนี้น่าจะย้ำแค้นอีก1คำลบนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรต่วนเป๋ช5พยัคฆ์นักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์ที่ลำลูกกาคลอง8หลังวัดธัญผลนะครับโดยมีพุทธช5พยัคฆ์หรือพุทธประชาชื่นแล้วก็เสียชายสุโขทัยดูแลการฟิตซ้อมและก็บำรุงดีบำรุงถึงน้ำหนักไปปล่อยที่54กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านฉลามดำลองแปะสำนักกบกชลบุรีหรือแลมโบ้จิ๋วนอสงวนพงนะครับนักชกจากประเทศกัมพูชาซ้อมที่ค่ายมวยโน่งบางทรายที่จังหวัดชลบุรีนะครับน้ำหนักไปปล่อยที่55กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรต่วนเป๋ช5พยัคฆ์ชั่งน้ำหนักได้109ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านฉลามดำลองแปะสำนักกบกชลบุรีชั่งน้ำหนักได้ 109.2 ลดไป 1.2 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านฉลามดำลองแปะสำนักกบกชลบุรีนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแข้งซ้ายแรงหลักเหลี่ยมดีอาวุธหนักทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของด้านฉลามดำรองแปะสำนักกบกชลบุรีครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนฉัตรเพชรเกียรติธงยศเมื่อวันที่2กันยายน2567ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแบบพลิกล็อกนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านฉลามดำรองแปะสำนักกบกชลบุรีเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรต่วนเป๋ช5พยัคฆ์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรต่วนเป๋ช5พยัคฆ์นะครับก็เป็นมวยบู๊พันแก่งครับแข็งแกร่งแข็งแรงเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกล็อกตีเข้าในยัดไส้แรงและก็เหนียวแน่นครับลูกตื้อดีทรหดสูงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรต่วนเป๋ช5พยัคฆ์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของด้านเพชรต่วนเป๋นะครับไปชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งรักไก่เดชาเมื่อที่7กันยายน2567ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านต่วนเพชรต่วนเป๋ช5พยัคฆ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรต่วนเป๋ช5พยัคฆ์นะครับการผ่านมวยดีกว่าท่าทะละหดดีกว่าวันนี้น่าจะเอาชัยชนะกลับค่ายได้คู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่เพชรต่วนเป๋ช5พยัคฆ์ให้อีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเบอร์1สสละชีพนักชกจากจังหวัดสระบุรีซ้อมในค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภกันน้ำหนักไปปล่อยที่53กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านฉลามชนโหน่งบางทรายหรือช5พยัคฆ์นักชกจากชลบุรีซ้อมในค่ายมวยโหน่งบางทรายที่ชลบุรีน้ำหนักไปปล่อยที่54กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเบอร์1สสละชีพชั่งน้ำหนักได้ 109.2 ลดไปจุด2นะครับเพราะว่าทางด้านเบอร์1สสละชีพต่อให้1ปอนด์นะครับชกกันที่พิกัด109กับ110ครับนี่คือตัวแปรที่จะชกกันในวันนี้ส่วนทางด้านฉลามชนโหน่งบางทรายนะครับก็ชั่งน้ำหนักได้ 110.6 ลดไปจุด6นะครับก็ได้110ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองสำหรับสไตล์การชกของด้านฉลามชนโหน่งบางทรายนะครับก็เป็นมวยฟอร์มสดฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีอาวุธหนักแรงกำลังสดกำลังห้าวครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านฉลามชนโหน่งบางทรายส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้านะครับไฟล่าสุดไปชนะคะแนนไฟพยัคฆ์ต่อแย้มสวนเมื่อวันที่31สิงหาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านฉลามชนโหน่งบางทรายเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเบอร์1สสละชีพกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเบอร์1นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเข่าในขวางหน้าดันแทงมีหมัดมีศอกเสริมแล้วก็เป็นมวยที่ออกอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกรวดเร็วเข้าไวออกไวตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเบอร์1สสละชีพนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเบอร์1สสละชีพ
ไปชนะน็อกเจ้าพญาไฟต่อแย้มสวนในยกที่2เมื่อวันที่19สิงหาคม2567ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านเบอร์1สอสละชีพนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเบอร์1สอสละชีพจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ